ฝึกโยคะไม่มีคำว่าแขวนนวมค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโยคะเนี่ยสามารถฝึกได้ตลอดเวลาเท่าที่เราต้องการนะคะเท่าที่เราถึงแม้ว่าเราอายุจะเยอะแล้วนำก็มองว่าเรายังจะสามารถฝึกโยคะได้อยู่ค่ะเพราะว่าโยคะเนี่ยเป็นอะไรที่เราสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันปรับใช้กับสภาพร่างกายแล้วก็ความสามารถในการออกกำลังกายของเราในแต่ละวันได้นะคะลองดูค่ะการฝึกโยคะนะคะนำแนะนำให้ทุกๆคนเนี่ยทำทุกวันทำประมาณอย่างน้อยๆเลยอาจจะวันละครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงนะคะหรือถ้าอยากฝึกนานๆคือโยคะจะเหมือนการฝึกสมาธิอยู่แล้วสามารถฝึกได้เนี่ยประมาณ2ชั่วโมงยังไหวเลยค่ะเพราะว่านำก็จะฝึกประมาณ2ชั่วโมงประมาณอารมณ์ช่วงนี้นะคะลองดูนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนฝึกโยคะเพราะว่าโยคะเนี่ยเป็นอะไรที่เราได้ฝึกการอยู่กับตัวเองเหมือนการฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกได้เรื่อยๆไปจนหมดสิ้นอายุไขเลยค่ะไปตราบเท่าที่วันสุดท้ายของชีวิตเราเลยเพราะว่าเราสามารถเลือกฝึกในท่าที่เราไหวเราทำได้โยคะมีหลายท่ามากมายมากมายมากๆเลยค่ะแล้วโยคะเนี่ยฝึกแล้วทำให้เกิดความสงบด้วยมันเหมือนเราได้ฝึกความสงบให้เรามีในใจเราในตัวเราในทุกๆวันนะคะลองดูค่ะลองเลือกโยคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออกกำลังกายดูค่ะ